ทำไมพี่ออกไปพูดคุยข้างนอกไม่ได้เหรอฮะกลัวว่ามันไม่ปกติมันเหตุการณ์มันไม่ปกติอยู่นะค่ะเดี๋ยวตำรวจว่าใช่เดี๋ยวไม่ได้กลัวตำรวจหรอกแต่ว่ามันน่าเกลียดไหมเดี๋ยวมาถ่ายรูปอยู่ตรงนี้มันเหตุเกิดมานานแล้วจะเขาหาว่าเราไปรื้อฟื้นฝอยหาตะเข็บขึ้นมาเรื่องใหม่ใช่ไหมของมันตรงนี้เลยใช่ไหมตรงนี้แหละในวันที่28เมษายน47เข้าใจว่าคน 3-4 คนได้มายืนรออยู่ใช้เด็กวัยรุ่นเด็กนักฟุตบอลที่จากซูโซตำบลทันคิรีเนี่ยมาจอดเต็มอยู่ตรงนี้จอดมอเตอร์ไซค์อันนี้มีอยู่ 2-3 คนที่ไปใช้มีดจะวิ่งแทงเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ป้อมนะก็โดนยิงมันเสียชีวิตอีกส่วนหนึ่งก็หนีเข้าไปเนี่ยเข้าไปร้านสวยนะร้านสวยนะนี่แหละแล้วทำไปเข้าห้องน้ำไปเข้าห้องนอนอะไรต่างๆเด็กมันหนีหัวซุกหัวสุนครับผมอยู่มาทักพักก็ได้ยินเสียงปืนแล้วถูกยิงเท่าที่คนมาพบศพเนี่ยมีแผลจ่อยิงอะไรต่างๆเหล่านี้จากคำให้สัมภาษณ์ของคนที่ช่วยชนะสูตรศพแม้กระทั่งหมอที่ให้ข้อมูลในกรรมธิการศึกษาความมั่นคงภาคใต้เขาบอกเป็นศพที่น่าสงสารมากและกลุ่มหนึ่งก็หนีขึ้นบ้านพักครูเนี่ยบ้านพักครูทางขวานี่นั่นก็ถูกยิงเสียชีวิตด้วยยิงในนี้ด้วยบ้านครูยิงแบบลักษณะแบบลักษณะเผาขนเลยเผาขนเลยจ่อดื้อๆเลยจ่อเขาบอกว่ามีรูปถ่ายอยู่ด้วยแต่พอขอมาเขาไม่ให้ถ่ายด้วยโทรศัพท์